โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Lucky Block อีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็คลิปที่แล้วนะฮะเราก็ได้เปิด Lucky Block วิดีโอเกมปะทะกับ Angry Bird สุดยักษ์เฉยเลยนะครับขนาดมันคือมานะครับผมแล้วมันสามารถบินได้ด้วยนะฮะแบบมันกระโดดมาอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดแล็กกี้บ็อกซ์สู้กับหัวเวนอมงงไหมหัวเวนอมนะครับก็คือเป็นส่วนหัวของมันอย่างเดียวนะฮะเข้าใจปะมีแค่หัวนะครับมีแค่หัวของเวนอมเท่านั้นนะครับไม่ใช่เวนอมตัวเต็มๆนะเป็นแค่ส่วนหัวของมันเฉยๆนะครับเหมือนประมาณว่าโดนตัดหัวแล้วไม่ตายอย่างเงี้ยแบบส่วนหัวมันยังมีชีวิตอยู่ประมาณนั้นนะครับลองจินตนาการเราก็ได้นะฮะแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีโจรอยู่แถวนี้นะฮะนี่ฮะมันมีโจรอยู่อ่ะเหมือนจะเพิ่งแหกคุกมานะฮะแล้วเขาก็เข้ามาในบริเวณบ้านหลังนี้นะครับไม่ใช่หลังนี้ดิมาในบริเวณบ้านแล้วกันนะครับเพราะว่าบ้านแถวนี้แม่งก็มีหลายหลังฮะหลังเดียวเลยหลายหลังวะแป๊บนึงเฮ้ยอย่าเพิ่งโอเคมันมีหลายหลังอ่ะ 3-4 หลังเนี่ยเอ้ยโจรมันไล่ตามผมอะไรเนี่ยโจรผู้ขโมยเหรอจอมโจรนี่หว่ามันเป็นนักโทษโดนข้อหาขโมยของแน่เลยนะครับ The Stolen Prisoner อุ้ยมันไล่ตามผมถอยไปอย่าทำผมเลยรู้ว่ามันไล่ตามผมอะมันไล่ตามผมอะโอเคผมสงสัยผมต้องสู้ละอืออุ้ยแม่งต่อยหนักจังวะอืมห้าวะอุ้ยไอ้นี่มันเป็นโจรที่มันขโมยลัคกี้บ็อกซ์นี่หว่าโอ้โหสมัยนี้ทำกันแบบนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหดูฮะลัคกี้บ็อกซ์เต็มตัวมาเลยฮะสงสัยแหกคุกมานะฮะโจรคนนี้คือแบบว่าโดนจับใช่ไหมโดนจับแล้วก็แหกคุกออกมาได้เลยครับโอ้โหเป็นโจรที่มืออาชีพมากฮะคือสามารถแหกคุกได้ในวันเดียวครับทำได้ไงวะนะฮะโอเคนะผมลัคกี้บ็อกซ์ที่เราจะเปิดในวันนี้ก็เป็นลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาเท่านั้นนะครับคิดถึงมากลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาเลยนะครับออริจินอลนะครับผมมาปะทะกับหัวเวนอมนะฮะส่วนหัวของมันนะครับผมโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็จะลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ให้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไป นะครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะโอเคมานะครับผมโอเคก็ไลค์กิ๊บบ็อกซ์ที่จะเปิดในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด128เอ้ย132นะครับเพราะว่ามีลัคกี้บ็อกซ์มีเวรี่ลัคกี้บ็อกซ์2บ็อกซ์แล้วก็อลัคกี้บ็อกซ์2บ็อกซ์นะครับวันนี้เราจะเปิดเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาครับมันไม่ใช่ลัคกี้บ็อกซ์โหดอะไรอย่างนั้นนะมันเป็นลัคกี้บ็อกซ์คลาสสิกเลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดเยอะหน่อยครับเพราะเราก็ต้องการของที่เยอะถูกป่ะนั่นแหละฮะโอเคโอ้ไม่ระเบิดโอ้โหมาถึงก็ระเบิดเลยวะโอ้ไม่บ้านพังไปแล้วฮะครึ่งหนึ่งแย่จังเลยนะฮะโอเคอีกแล้วโอ้โหดวงไม่ค่อยดีว่ะวันนี้มาเปิดที่เหลือเลยมาจะสู้ได้หรือไม่ได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งต้องลุ้นนะครับกล่องแล้ววะฝานไม้ข้างบนมีบล็อกเพชรสปอนเนอร์สัตว์โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยอันนี้ถอยอันนี้ถอยอันนี้ถอยนี่ถอยมาสาดน้ำเหมือนกันได้โอเคครับได้แร่มาแล้วมาสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกล่องคราฟเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนมันมีกล่องคราฟป่ะวะโอเคเดี๋ยวพึ่งนะเราจะทำชุดก่อนแล้วกันอ๋อโหมีกล่องคราฟเว้ยอาหารไม่มีเหรอเจริญเราจะทำเป็นชุดเกราะก่อนแล้วกันโอเคชุดเกราะเพชรแล้วก็
พิกแอกพิกแอกเพชรแล้วกันหรือมันเหลือ3ชิ้นพอดีขอยืมไม้หน่อยแล้วกันเอ้ยซอมบี้มาว่ะตายไปซะโอเคเฮ้ยอ๋อโอเคไม่มีเนาะโอเคได้มาแล้วครับมาจะได้อ้าวมันมีกับตัวเนี่ยโอเคโอ้โหของห้ามระเบิดนะขอร้องไม่ระเบิดมันไม่ระเบิดเว้ยดีโอเคเฮ้ยโอเคผมได้ทริคใหม่ในการไอ้นี่แหละในการอาบบ่อน้ำลักกี้บ็อกผมได้ทริคแล้วนะโอเคคือบ่อน้ำเนี่ยมันจะมีให้หยอดเหรียญถูกป่ะถ้าเป็นลักกี้บ็อกธรรมดานะจริงๆลักกี้บ็อกอื่นก็มีแต่ว่าผมจะพูดถึงลักกี้บ็อกธรรมดาแล้วกันอันนี้เป็นทริคใหม่ในการหยอดเหรียญนะครับผมซึ่งบ่อน้ำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบ่อน้ำในหมู่บ้าน NPC ถูกไหมคือถ้าเราเปิดจากถ้าเราเปิดในบ้านนะบ้านแล้วเราเปิดชั้นที่1ใช่ไหมเอออ่ะเดี๋ยวลงไปดูนะครับเนี่ยอันนี้คือชั้นที่1นะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งของอ่ะมันจะหล่นมาจากด้านบนถ้าเราหยอดเหรียญไปสมมติว่าเราได้แร่นะแร่มันก็จะอยู่ด้านบนชั้น2ของบ้านครับซึ่งมันจะสะดวกกว่าเยอะอ่ะคือเราก็เดินขึ้นมาเก็บได้เลยครับแต่ถ้าเราเปิดในที่โล่งใช่ไหมคือมันก็จะหล่นมาเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่อยู่บนหลังคาของบ่อน้ำเข้าใจเก็ตปะเออนะครับมันจะมีบางส่วนที่ตกค้างอยู่บนบ่อน้ำอ่ะซึ่งเราก็ต้องต่อบ็อกขึ้นไปเก็บครับซึ่งมันก็เสียเวลาเข้าไปอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับที่ผมเพิ่งเจอนะครับสามารถนำไปใช้กันได้นะฮะโอเคต่อโอ้โหสมบัติเอนชานไปเร่โอ้อันนี้ลงอาคมว่ะเอออย่าห้าวอย่าห้าวโอ้ตอนนี้ขาดแคลนอาหารว่ะไอ้โจรนั่นมันไม่ได้พกอาหารติดตัวเหรอปล่อยให้หิวเลยน่ะไอ้โจรนั่นน่ะที่มันตายไปแล้วเมื่อกี้น่ะโอเคโอ้ต้อง29บล็อกทำได้ทั้งเซตเลยฮะโอเคงั้นจัดไปไฟกระพริบเนี่ยได้ดาบแล้วเนี่ยโอเคได้ดาบพอดีฮะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เราฟูลแล้วเราครบเซตแล้วฮะตอนนี้ว้าวว้าวชาร์จคีเปอร์วิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วๆปิดประตูเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคหนีละถ้าสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคือน้ำยาครับคือยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุ้ยนี่ไงได้อาหารพอดีเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำยาวิ่งเร็วแล้วก็น้ำยาสเตนอะไรเงี้ยขาดไม่ได้เลยฮะพูดเลยจริงๆนะจ๊ะถ้าไม่มีนี่สู้ไม่ได้หรอกมันก็เป็นเหมือนตัวช่วยเราอะโอเคที่เหลือผมจะทำเป็นบล็อกแล้วกันจะได้บวกครับอันนี้ต้องบวกอยู่แล้วแหละไม่บวกไม่ได้ครับอันเนี้ยบอกเลยมันต้องบวกอยู่แล้วโอ้โหได้เพชรเพิ่มไหมโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้วะโอเคไปที่กล่องคราฟก่อนเอ้ยปลาสุกนี่มามันเอ้ยไฟไหม้บ้านไม่ไฟไหม้บ้านโอ้โนโอ้โหขนาดนี้เลยแสดงว่ามันระเบิดอ๋อมันไม่ได้ระเบิดระเบิดปะวะระเบิดปะไม่รู้อะแต่ที่รู้คือไฟไหม้ไฟไหม้ก็เพราะว่าฟ้ามันผ่านั่นเองนะฮะเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตฟ้ามันจะผ่าเนาะโอ้โหแย่เลยฮะไฟไหม้อย่างงี้โอเคแต่ของครับเราก็ยังอยู่ได้ประมาณ3บล็อกมั้ง3บล็อกพอดีอ่ะอันนี้47ได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ4บล็อกขึ้นไปแน่นอน4บล็อกอัพโอ้ได้5เลยเหรอถึงป่าววะอุ๊ยถึง5พอดีส่วนบล็อกบล็อกทองกับบล็อกเหล็กเอาไว้ที่หลังแล้วกันเอาไว้ที่หลังเลยไปโอ้โหลัคกี้พอชั่นปลาไปฟิวปลาแล้วเพิ่มเลือดนะฟิวอะไรมา
โอ้ทำไมผมไม่เข้าไปวะเมื่อกี้น้ำยากระเด็นออกมาเยอะเลยเห็นปะเห็นปะอันนี้ปลาไปเลยฮะโอ้ปลาแล้วเจอแต่อะไรไม่รู้โอ้นี้แล้วนี้แล้วไอ้เมื่อกี้เราก็ไม่น่าโง่เข้าไปเลยฮะโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษโอเคลักกี้พอชั่นปลาไปเถอะโอ้โหโอ้โหร่ำรวยเงินทองบอกเลยปลาแล้วร่ำรวยเงินทองอุ้ยมีวิกเน็ตติดมาด้วยว่ะอันนี้เขาเรียกว่าโชคร้ายแล้วฮะตัวเอนชานเฮ้ยน้ำยาฮีโร่โปรชั่นโอเคเก็บไว้เลยอันนี้เป็นบุญของผมละเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยต้องใช้แน่นอนฮะตอนนี้เหมือนของกำลังจะล้นตัวผมเนี่ยอันนี้ปลาไปเลยปลาไฟหลังไปโอ้ไฟไหม เพราะมันจะมีแต่สิ่งชั่วร้ายนั่นเองนะจ๊ะผมบอกเลยคุกกี้นี่ทิ้งเพิ่มโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วใช่ปะตัวเอนชานไปคุกกี้เนี่ยทิ้งมาเถอะมันได้ใช้แล้วเฮ้ย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 โอ้โหแล้วเมื่อกี้มันมีน้ำยาเด้งออกมาด้วยโอ้โหเสียดายว่ะแม่งเอ้ยต้องไปกันระเบิดแล้วเนี่ยไอเอ็นโพทอลนี่ก็ทิ้งไปซะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเซอร์เวย์บ้านหลังนี้เลยดีกว่ามันก็เหมือนกันเหมือนกันแหละเป็นโมเดิร์นเฮ้าส์มันกั้นใครยิงวะเดี๋ยวยิงตลกอ่ะตลกอย่าให้มีธนูแล้วกันมานี่ดิห้าวห้าวเด็กห้าวเด็กห้าวไม่ดรอปลูกธนูให้ด้วยนะขอบใจขอบใจเอาโอ้ยบั๊กบั๊กบั๊กโอเคเดี๋ยวเรามาทำบล็อกก่อนแล้วกันหาโต๊ะค้าก่อนบ้านนี้มีปะวะเออนี่ไงโอเคมาลอนบล็อกได้ประมาณ2บล็อกเอ้ยรอ3รอครบ3ดีกว่าอันเนี้ยได้ประมาณบล็อก1บล็อก1ทองเนี่ยเอาไว้เผื่อสำรองฉุกเฉินแล้วกันแบบว่าบล็อกเพชรกับบล็อกมรกตหมดแล้วค่อยใช้ทองกับใช้ทองนะเหล็กยังไม่ต้องใช้ครับถ้าทองหมดค่อยไปใช้เหล็กแล้วกันนะเอ้ยโอเคเดี๋ยวครับบล็อกทองรอไปเลยแล้วกันมันจะได้ไม่กินเนื้อที่มากจะได้มันกี่บล็อกมาเนี่ยมันจะได้มันลกมากครับลกเกินก็ไม่ดีโอเคได้มา8บล็อกนะเอาแต่จริงๆมันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยมันเหลือเศษต้องก้อนหนึ่งฮะจริงโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยบ้านพังเปิดตะกี้บล็อกนี้บ้านต้องพังทุกคลิปครับไม่สิ่งก่อสร้างก็บ้านแหละที่จะพังชาร์คิปเปอร์บล็อกทองปึ๊บเหมือนมีวอร์ชั่นเดี๋ยวไว้ปลาใส่เวนอมแล้วกันเนาะเอ้ยหมาผีไปเลยไม่อยากเจออู้หูบ้านสลามเบ้โอเคออกมาละเมื่อกี้วอร์ชั่นปลาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ชัดเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้เป็นอาร์กี้นี่หว่าไอ้เราก็ทะลึ่งเปิดไปตะบึ้มเลยโอเคว้าวน้ำยาบึ้มเลยน้ำยาบึ้มเลยฮะอาหารก็เยอะเฮ้ยมีลูกน้องแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งอย่าให้มันเดินมาแล้วกันเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายกับน้องหมาได้เฮ้ยน้องหมา
น้องหมา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 ผมไม่น่าเปิดเลยสองบล็อกเมื่อกี้จริงๆเป็นไงน้องหมาผมนี่ไปหวั่นเลยฮะโอ้น้องหมาโอ้เสียดายว่ะแม่งเอ้ยกี่ตัวไม่รู้ไปหมดเลยฮะโอเคผมว่าคงไม่ต้องรอบล็อกเพชรแล้วแหละนะครับเราใช้บล็อกที่เหลือเลยแล้วกันมีมรกตกับล็อกทองอ่ะบล็อกทองไอ้สองบล็อกเนี่ยใช้ไปเถอะถึงเวลาต้องใช้แล้วฮะโอเคเนี่ยทิ้งเลยแล้วกันอาหารพวกเนี้ยเอาเหลือไปแบบเนี่ยทิ้งไปเลยเนี่ยทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดมันรกอันนี้ก็ทิ้งไปโอเคเราเปิดโซนนี้ให้หมดก่อนได้เพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มเฟี้ยวดิเปิดได้แร่อีกว่ะได้แร่เพิ่มเว้ยไม่ต้องรอบอกเพจสุดท้ายก็ต้องรออยู่ดีครับโอเคปาไปเลยเนี่ยลัคกี้โพชั่นได้ XP ได้เวลได้บัฟด้วยฮะที่สำคัญมาเอ้ยอันนี้มันลัคกี้ลืมดูเลยครับโอ้โหมึนไปดิมึนกันทั่วหน้าจังหวะนี้โอเคมารีบเปิดให้หมดดีกว่าอันนี้เก็บไว้พอแล้วไม่เปิดแล้วลัคกี้โพไอ้ลัคกี้โพชั่นเนี่ยอ๋อมันไม่ได้เขียนมันไม่เขียนบอกใช่ป่ะมันต้องเอาเมาส์ชี้ดูอะว่าแม่งเป็นลบ100หรือบวก100มันจะไม่เขียนว่าลัคกี้โพชั่นหรือว่าอะลัคกี้โพชั่นมันไม่เขียนนี่ว่ะผมงงว่าบางทีทำไมแม่งไอ้นี่วะนะครับโอ้เพชรทีสี่ก้อนได้ประมาณ4บล็อกอะเฮ้ยอย่าห้าวเองอย่าห้าวเอ้าโอ้โหแม่งชุดเต็มว่ะไอ้พวกนี้ไอ้ธนูทิ้งเหรอไม่ได้ใช้แล้วดูทรงโอเคตายละไอ้ผมก็หล่อนไปทำชุดเกาะเฉยมันเหลือบอกมันเหลือเม็ดนึงพอดีก็เผื่อไปทำมันเนาะถ้าลึงไปกดทำเฉยเลยฮะโอ้โหแต่ไรบอกว้าวบอกต้อง100แต่ของที่ได้มาแต่ละอย่างนี่โคตรคุ้มเลยเอ้ยดาบเอนชานพามาได้พามาได้พูดเลยโอ้ยขี่ออกมาได้ละเอนชานอย่างน้อยมันก็ดีกว่าไอ้ดาบเอ้ยอันนี้ดีกว่ามาชาร์ปเน็ต V เนี่ยโอเคเอ้ยน้ำยาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยใช้มาบล็อกทองไม่ขุดแล้วนะเกียดขุดแค่นี้ก็น่าจะสู้ไหวแหละนะสู้ไหวโป้งนี่ไงสู้ไหวดูทรงและกล่องค้าผมน่าจะบินแล้วแหละเอ้ยยังไม่บินอยู่นี่กูยังเหลือรอดอยู่วะเนี่ยผมก็นึกว่าจะบินไปแล้วโหเหลือตั้ง50 58เลยเนี่ยโอเค6บล็อกมาบอกให้หมดเลยเดี๋ยวหาที่โล่งๆก่อนแล้วกันมันไม่โล่งอ่ะของมันในนี่เต็มเลยของแม่งหล่นพื้นเต็มเลยฮะคุณผู้ชมของก็เฟ้อเหมือนกันนะไลกิบ็อกธรรมดาเนี่ยของธรรมดาแหละที่เฟ้อโอเคฮีโร่ชุดฮีโร่ไอ้เนเธอร์สตาร์โอเคที่เหลือผมบวกเลยแล้วกันเอ้ยไม่ได้บวกเดี๋ยวเปิดไปเลยขี้เกียจบอกละ
มาบวกเลยแล้วกันยาวๆเลยน้ำยาเก็บมาเอ้ยนมเนี่ยเก็บไว้ก่อนเฮ้ยห้าวห้าวห้าวนี่เอาค่าแม่งทิ้งเลยฮะเอ้าไปกดใช้เฉยโอ้โหโอ้โหไดมอนด์บึ้ม20ผมไม่บวกอ่ะนะจะรีบเปิดให้หมดฮะโอเคเหลือ15แล้วมาตลกตลกโอ้โอเคโหแม่งมาอยู่ใต้นี่เหรอเนี่ยโหถ้าเรื่องมาอยู่ใต้สเปคคอนมาเหลือ9บล็อกแหละโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดแล้วกี่บล็อกทั้งหมดแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กับเวนอมกันเลยฮะไม่ใช่เวนอมตัวแบบเต็มตัวนะเป็นแค่ส่วนหัวฮะโอเคมาลุยเลยครับมาโอเคใช้นี่มาน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้แหละโอ้โอ้นี่ไงโอ้ส่วนหัวนี่ฮะส่วนหัวของมันนี่ไงสู้ไปเลยเออเวนอมไปตายซะนี่ฮะส่วนหัวของมันมีส่วนหัวนะแต่มันก็ยังสามารถอ้าปากกัดเราได้ฮะอันตรายมากโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับหัวเวนอมนะครับผมโอเคก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ